วัสดีค่ะหนูชื่อว่าเอมิลี่แล้ววันนี้หนูต้องเจอกับเรื่องสยองที่สุดที่เคยมีมาคือหน้าหนูไม่ตรงปกสวัสดีครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม Haunted Horror Stories เกมสยองขวัญแนวย้อนยุคที่น่าจะสร้างออกมาเป็นซีรีส์วันนี้เราอยู่ในตอนที่มีชื่อว่าหายไปกับสายลมเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุค80มีคนมากมายหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาแล้ววันนี้หนูน้อยเอมิลี่จะได้ค้นพบความจริงของเหตุการณ์ที่คนหายตัวไปฉันคิดว่าชุดนี้เนี่ยดูดีสุดๆเลยโอ้ว้าวอิมเมจของน้องทำให้ผมนึกถึงอแมนดาบางทีฉันน่าจะไปยืมลิปสติกจากแม่นะแม่น่าจะอยู่ในห้องครัวโอเคต้องอ้าวโหการบังคับผมน่าจะเคยพูดหลายรอบว่าผมเกลียดการบังคับแบบนี้อ้อผมไม่ค่อยชอบเกมแนวแทงค์คอนโทรลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเพื่อน้องเอมิลี่ผมทำได้เนี่ยห้องครัวห้องครัวทางนี้ค่ะปึ๊บโอ๊ปาบโอ๊ยมุมกล้องมันตัดแบบแม่ขาหนูขอยืมลิปสติกหน่อยค่ะอ้าวกระดาษโน้ตแปะอยู่ที่ตู้เย็นอรุณสวัสดิ์เอมิลี่พ่อกับแม่เนี่ยวันนี้ต้องออกจากบ้านไวหน่อยได้โปรดอย่าลืมเอา VCR ใส่ลงไปในเครื่องบันทึกจะได้อัดรายการโปรดของแม่เอาไว้ผมไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่าน่าจะเป็นเทปไว้สำหรับอัดรายการทีวีนะครับเด็กสมัยนี้เกิดไม่ทันนะดิเทปอยู่ในห้องของเราแม่ทิ้งกุญแจเอาไว้แล้วใต้ไมโครเวฟด้วยรักจากแม่ได้เลยค่ะแม่ปึ๊บได้กุญแจแอนิเมชันนี้เอาล่ะแม่ไม่อยู่ได้เวลาขโมยลิปสติกล็อกเอาห้องไหนคือห้องแม่ห้องนี้โอเคอุ๊บอันนี้ห้องอะไรห้องเก็บของเหรอกูวางตู้ยังไงให้เอียงได้อย่างนั้นนี่หรือเปล่าห้องพ่อแม่อื้องานท่าหมุนตัวของหนูปึ๊บพ่อแอบเก็บหนังสืออะไรไว้ไม่ใช่ไม่มีเหรอเอาทำสลุนอย่างกันจะมีของอะไรปึ๊บหนังสือฆาตกรรมโอ้นี่ไงเทปมันน่าจะมีห้องนั่งเล่นอยู่นะครับที่มีทีวีและอาจจะอยู่ฝั่งนี้นี่ตรงนี้มีโซฟาปึ๊บอ้าวโอ้นั่นทีวีอยู่นั่นทีวีอยู่นั่นโอเคนี่อัดรายการให้คุณแม่เรียบร้อยฮ่าหิวจังไปหาอะไรกินดีกว่าได้เลยตรงนี้มีอะไรอยู่ด้วยคนได้ไหมสองสัปดาห์ก่อนเด็กชายไทเลอร์ลีที่หายตัวไปได้กลับมาที่บ้านในวันอาทิตย์ตอนบ่ายตามรายงานของเจ้าหน้าที่ไทเลอร์ลีจดจำชื่อของเขาอายุและก็ชื่อของพ่อแม่ไม่ได้เลยรวมทั้งความทรงจำของเหตุการณ์ต่างๆทั้งชีวิตหมอบอกว่าที่ร่างกายของเขาไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆและเชื่อว่าน่าจะเป็นผลที่เกิดจากความเครียดและเมื่อคืนที่แล้วก็ได้มีการพบศพของเบนจามินและอเมเลียลีซึ่งเป็นพ่อแม่ของเขาถูกทุบด้วยค้อนปอนด์ตายอยู่บนเตียงโอ้ผมว่าไอเด็กไทเลอร์ลีที่กลับมาบ้านนี่แปลกๆแหละตามบันทึกของพยานผู้พบเห็นเหตุการณ์กล่าวว่าเขาได้ยินเสียงกรีดร้องและหลังจากนั้นก็เห็นเด็กชายไทเลอร์ออกไปทางประตูหน้าหลังจากนั้นเด็กชายไทเลอร์ก็หายตัวไปและเป็นผู้ต้องสงสัยของคดีนี้โอ้ผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องลึกลับในเกมนี้มันจะเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับแต่ว่าอาจจะมีปีศาจหรือว่าอะไรมาสิงไทเลอร์หรือเปล่านะหรือว่าถูกควบคุมอยู่อะไรทำนองนั้นใครโทรมาคะเนี่ยสวัสดีอแมนดาเองค่ะ7วันหืออะไรนะคะฉันแค่รอเธอเล่นเท่านั้นเองใหญ่บื้ออ๋อนึกว่าจะหายตัวไปใน7วันซะแล้วตลกมากเลยล่ะว่าแต่โทรมามีอะไรเหรอฉันก็แค่อยากรู้ว่าเธอจะมาโรงเรียนหรือเปล่าวันนี้นะคืนนี้ก็ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วตั้งแต่เธอแล้วก็แอนดรูว์ใช่ฉันเริ่มรู้สึกดีขึ้นหน่อยแล้วล่ะนี่จะบอกอะไรให้นะแอนดรูว์ก็ไม่โผล่มาที่โรงเรียนนานแล้วล่ะเขาไม่ตอบข้อความของไทเลอร์ด้วยซ้ำโอ้ไทเลอร์เป็นคนที่เราอ่านข่าวเมื่อกี้นะครับคนที่เหมือนจะฆ่าพ่อแม่ตัวเอง
แล้วหายตัวไปเขาคงจะต้องเสียใจแน่ๆที่พูดแบบนั้นออกไปนะฉันไม่อยากคุยเรื่องนี้โอเคมากและแอนดิวน่าจะเป็นแฟนเก่าของอาแมนดาเอาหน้าล่าเริงหน่อยสิที่รักฉันแล้วก็แก๊งสาวๆน่ะจะไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็ซุบซิบกันหลังเลิกเรียนฉันเพิ่งทำการบ้านเสร็จเมื่อกี้เองแหละการบ้านเหรอคุณครูวิลเลียมน่ะสั่งให้เขียนประวัติของคนอเมริกันสักอย่างนึงนี่แหละเอาล่ะเดี๋ยวฉันต้องรีบไปห้องนอนแล้วก็ทำการบ้านให้เสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายโอเคสรุปคือเอมิลี่น่าจะขาดเรียนนานนะครับหลังจากที่เลิกกับแอนดรูว์หรือเปล่านะแล้วก็เลยไม่ไปโรงเรียนนะครับตอนนี้ต้องรีบไปปั่นการบ้านก่อนแล้วจุ๊บอุ๊ยหลอนโอ้แล้วไปหยิบกระดาษไปทำงานต้องทำขนาดนี้เลยอ่ะโอ้มีการให้พิมพ์เองด้วยนะโทมัสเจฟเฟอร์สันเป็นคนสำคัญในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้งร้านสเต็กเจฟเฟอร์เรียบร้อยส่งงาน5บรรทัดสอบไม่ตกได้ยังไงเอาล่ะฉันกำลังจะไปโรงเรียนสายแล้วต้องรีบไปหยิบแบ็คแพ็คแบ็คแพ็คจึ๊บโอ้นึกว่าแบ็คแพ็คตอบได้ผมตกใจเลยนะเนี่ยนี่โอ้นี่มันเหมือนดอลล่าหรืออแมนดามากกว่าเดิมอีกเย้ได้เวลาผจญภัยในโลกกว้างวันนี้ดอร่าจะเจออะไรกันนะแล้วผมต้องไปทางไหนทางนู้นเนาะน่าจะเป็นทางไกลๆนะครับนั่นแน่มุมกล้องเหมือนมีแบบสโตเกอร์กำลังแอบมองอยู่ยังไงอย่างนั้นเอาวิ่งได้ด้วยเหรอบ้าจริงฉันขึ้นรถบัสไม่ทันอ้าวฉันคิดว่าฉันคงต้องเดินไปโรงเรียนแล้วล่ะโอ้หญิงแกร่งมาไม่เดินเราวิ่งเราวิ่งจุ๊ยฉันชื่อเอมิลี่อเลนและฉันคือมนุษย์ที่วิ่งเร็วที่สุดวิ่งไปโรงเรียนตามรถบัสม่องเป็นเด็กสาวดิออกกำลังกายยามเช้าปุ๊บปุ๊บอะไรถังขยะมีข่าวหนังสือพิมพ์แบบไม่ยับและต้องการให้เราอ่านกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าได้มีความผันผวนขนาดใหญ่เกิดขึ้นใกล้ๆเมืองเชดวูดทำให้มีพายุรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่แถวนี้บ่อยมากๆและจำนวนของคนที่หายตัวไปก็เพิ่มมากขึ้นนั่นทำให้เกิดข้อสงสัยกับความจริงเรื่องนี้ถึงแม้ว่าคนที่หายตัวไปอาจจะอยู่ห่างกันและดูไม่มีอะไรเชื่อมโยงกันเลยแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือพวกเขาจะหายตัวไปในวันที่มีพายุฝนได้มีการสัมภาษณ์หัวหน้าตำรวจคุณมิเชลบราวน์และเขาได้กล่าวว่าเรื่องนี้มันไร้สาระการหายตัวไปกับพายุฝนน่ะมันไม่เกี่ยวข้องกันหรอกนะแล้วคุณจะให้ตำรวจอย่างพวกเราทำอะไรให้พวกเราไปล้อมจับพายุฝนหรือยังไงฮะแต่ว่านักข่าวก็ยังคงพยายามเค้นถามคำถามจากตำรวจและเขาก็ตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงประชดประชันว่าคนหายตัวไปน่ะเหรอฮะอาจจะถูกลมพัดปลิวไปก็ได้โอ้นี่เป็นที่มาของชื่อตอนสินะหายไปกับสายลมบางทีอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับอันนั้นใครน่ะมีคนโผล่มาทักทายเหรอเฮ้ยผมว่าปีศาจมันเหมือนกับปีศาจบนหน้าปกเกมนะแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือเอมิลี่แหละเนาะน้องไม่ตรงปกสรุปว่าคนหายตัวไปเกี่ยวข้องกับพายุฝนสินะวันนี้ถ้ามีพายุเอมิลี่จะไม่ออกจากบ้านโอเคตอนนี้เรามาถึงในเมืองแล้วน่าจะใกล้โรงเรียนแล้วหรือเปล่านะอุ้ยผมโดนรถชนได้ไหมไม่ได้นะครับเขาไม่ให้เราวิ่งบนถนนจริงๆบรรยากาศเกมค่อนข้างเงียบเลยโอ้ฉันรู้สึกเสียใจกับครอบครัวของพวกเขาจริงๆยิ่งผ่านไปนานยิ่งมีโปสเตอร์แปะตรงนี้มากขึ้นคนหายตัวไปเยอะเลยนะครับนั่นใครนะเอ๊ะด็อปเปอร์แกงเกอร์เหรอเฮ้ยเธอแต่งชุดเหมือนฉันเลยหรือว่าเธอคืออาแมนดาสิ่งที่ต่างกันอย่างเดียวก็คือรองเท้าน่ะนี่พวกเรารู้จักกันหรือว่าหรือไม่ตอบเดี๋ยวก่อนเป็นผมจะไม่ตามไปนั่นต้องเป็นยายแซมเพื่อนรักของฉันที่พยายามแกล้งฉันแน่ๆเพราะว่าเธอโทรมาหาฉันเมื่อเช้าด้วยไม่ใช่นั่นไม่ใช่แซมหยีบ้านนี่ไม่ไปได้ไหมนะกลับบ้านละโอ้แต่เกมคงอยากให้เราตามไปโอเคสวัสดีอืม
เรียบร้อยดอลล่าเธอโดนขังแล้วบ้าเอ้ยนี่ไม่ตลกนะแน่นอนว่าประตูมันติดตามสูตรผมว่าเอมิลี่ไม่น่ารอดอันนี้อะไรไขควงได้รับไขควงแต่ไม่มีคนมาควงแขนเศร้าจังเลย อะไรนะมุกไม่ผ่านเหรอขอโทษครับไม่เล่นแล้วประตูล็อกตรงนี้ก็มีแผ่นไม้อยู่มีใครบางคนตอกสปูไว้แผ่นไม้พวกนี้ดูเก่ามากๆเลยฉันไม่คิดว่ามันจะดึงออกได้ยากนะเอมิลี่จอมพลังดึงแผ่นไม้ออกได้อย่างง่ายดายถ้าเป็นเกมสยองขวัญเกมอื่นต้องใช้ฉลังแล้วแท้ๆรอยแตกพวกนี้จะนำไปไหนกันนะผมดูไม่ออกมันคืออะไรอ่ะเราเอาไขควงงัดได้ไหมแงะบางอย่างออกมีรูโอมีสายเคเบิลพันที่ประตูเอาไว้ทำให้แกะไม่ได้นั่นหนามากๆไหนดูซิข้างในนี้กุญแจได้รับกุญแจเก่ามาและมีเท่านี้เอ้ยแต่อย่างหนึ่งที่ผมชอบคือระบบค้นไอเทมในเกมนี้นะครับตอนที่เปิดลิ้นชักมันดูลุ้นดีเหมือนจะมีอะไรต้องชมบ้างนะครับหลังจากที่ปั่นเกมก็เยอะน่าจะไขประตูนี้ได้นะโอ๊ะเหมือนเสียงไม่สุดดีแต่ได้อยู่ที่ตัดลวดโอเคแล้วก็มีกระดาษโน้ตโกดังเก่าๆนี่ไม่ใช่ที่ที่ดีที่สุดในการทำการทดลองแต่ว่านี่เป็นทั้งหมดที่ฉันหาได้จากเงินที่ฉันเหลืออยู่ฉันยังคงมีรายงานจากการค้นคว้าแล้วก็คอมพิวเตอร์ที่ฉันเอามาได้ก่อนที่จะถูกธนาคารยึดไปฉันเชื่อว่าฉันจะยังคงจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อีกครั้งนึงและหลังจากการทดลองนี้ไอ้พวกนักข่าวนะจะรู้จักฉันในฐานะนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะโอ้แสดงว่ามันเกี่ยวข้องกับการทดลองของพวกนักวิทยาศาสตร์บ้าคลั่งเหรอเรารู้ปม 2-3 อย่างในตอนนี้นะครับปมเรื่องแรกคือมีคนหายตัวไปเรื่องที่2คือเหมือนจะมีด็อปเปอร์แกงเกอร์และเรื่องที่3คือเรื่องพายุฝนเพราะว่าคนหายตัวไปตอนที่มีพายุอาจจะเป็นยานของเอเลี่ยนหรือเปล่าแบบว่าตอนยานลงจอดจะมีพายุเข้าอะไรแบบนี้โอ้ยออกเสียงไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับเหมือนจะมีน้ำมูกคือก่อนหน้านี้ผมจามแล้วแบบพอจามปุ๊บน้ำมูกมันจะไหลนะปะตัดลวดแบบเป็นการตัดที่แข็งมากแล้วดึงออกแบบแข็งๆเงียบโอเคไม่แต่ด็อปเปอร์แกงเกอร์เรามันขังเราไว้นี่แล้วมันไปโรงเรียนแทนเราเปล่าอ่ะไม่ได้นะเด็กขาดเรียนนะเนี่ยแผงควบคุมพลังงานแผงพลังงานที่ดูเก่ามากเหมือนไม่ได้ใช้การมานานแสนนานแล้วแสดงว่านักวิทยาศาสตร์ที่นี่ก็น่าจะเจ๊งไปแล้วนะครับอ๋อนี่ไงมีแผงควบคุมหลายอย่างบางทีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันก็คือความล้มเหลวแล้วว่าแต่พระเจ้าที่สร้างจักรวาลขึ้นมาน่ะเขาไม่มีความล้มเหลวบ้างเหรอมันเป็นไปไม่ได้เลยเหรอที่สิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติจะมีอยู่จริงน่ะฉันถามคำถามนี้กับตัวเองมาตลอดอาชีพของฉันฉันคิดว่ามันจะทำให้ฉันมีความสุขถ้าหากฉันได้คำตอบแต่ในตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะลืมมันฉันเสียใจมากที่ได้รู้มันหลังจากที่ค้นพบสิ่งนี้ฉันไม่อาจเข้าใจเหตุผลอะไรได้อีกเลยมันเหมือนกับจักรวาลนี้เนี่ยเต็มไปด้วยข้อบกพร่องและความบิดเบี้ยวนั้นก็ทำให้เกิดประตูมิติมากมายในเมืองนี้บางทีพวกเราอาจจะจบเหแล้วฉันเป็นคนทำให้พวกเขาต้องเจอกับหายนะโอ้เขารู้ว่าพวกปีศาจหรือว่าเรื่องลึกลับมันเกิดจากไม่นะแดงเชียวเนี่ยนี่มันบ้าอะไรเนี่ยสรุปคือมันมีนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจพวกเรื่องเหนือธรรมชาติแล้วก็พยายามพิสูจน์ว่ามีสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติอยู่จริงด้วยการพยายามเปิดประตูมิติอะไรพวกนั้นสินะแต่การทดลองน่าจะผิดพลาดนะครับแล้วทำให้ปีศาจหลุดออกมาเป็นแน่แท้โออิสรภาพมาถึงแล้วพายุด
ูเหมือนฝนกำลังจะตกงานเข้านั่นอะไรครับเนี่ยโอนดูมุมกล้องฉายตูดผมว่าไม่น่ารอดจังหวะนี้อันนั้นอะไรอ่ะหุ่นไล่กาเหรอจริงๆสมัยเด็กผมกลัวพวกหุ่นไล่กามากเลยผมเคยดูหนังอะไรไม่รู้อ่ะน่าจะของช่อง7ผมจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่แบบตอนเด็กคือหลอนมากหุ่นไล่กาหน้าตาน่าขนลุกมากแต่อย่างน้อยมันก็น่าจะทำงานของมันได้ดีมันไม่ได้ไล่กามันไล่คนอย่างแน่นอนนะไปกันเลยดอร่าที่บ้านหลังนั้นดูไม่มีอะไรน่าสงสัยปึ๊บสวัสดีมีใครอยู่ไหมฉันต้องการความช่วยเหลือฉันจะยืนบื้ออยู่แบบนี้คนเดียวไม่ได้บางทีข้างในอาจจะมีโทรศัพท์ประตูดูเหมือนจะเปิดทิ้งไว้นะโอเคผมว่าเราไม่น่าจะออกจากที่นี่แหละผมไม่รู้ว่าเรายังอยู่ในโลกเดิมหรือเปล่าเราอาจจะทะลุมาอีกมิตินึงแล้วก็ได้นะครับโอ้มุมกล้องนี้โอ้ผมมาที่ที่ดีมากคือชั้นใต้ดินว้าวฉันหวังว่ามันจะเป็นแค่ของตกแต่งในวันฮาโลวีนบางทีนี่น่าจะเป็นกุญแจบางอย่างโอ้เหมือนเขาจะเป็นคุณตำรวจนะครับเนี่ยมีห้อยหัวด้วยวะโอ้จริงๆเกมมันค่อนข้างเหนื่อยนะครับแต่ว่าก็ยังดูน่าสนใจดีไขไม่ได้อาจจะเป็นกุญแจประตูหลังบ้านก็ได้นะครับไม่ประตูนี้เปิดได้แบบไม่ต้องไขล็อกห้องนี้ล่ะโออะไรครับเนี่ยฉันไม่แน่ใจว่าฉันติดอยู่ที่นี่นานแค่ไหนเวลาที่นี่ดูเหมือนจะแตกต่างจากเวลาปกติฉันแค่หวังว่ากระดาษโน้ตแผ่นนี้จะถูกส่งไปหาคนที่โชคร้ายที่มาติดอยู่ที่นี่เหมือนกันบางทีแล้วที่นี่อาจจะเป็นดาวดวงอื่นจักรวาลอื่นหรือว่ามิติอื่นถึงแม้จะเป็นแบบนั้นก็ตามที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เลวร้ายซะทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่เลวร้ายทั้งหมดอยู่ที่นี่อันสรุปก็คือเลวร้ายนี่ว่ามีสิ่งที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของมนุษย์อย่างเราติดอยู่ที่นี่ที่นี่คงจะเป็นเหมือนคุกสำหรับพวกมันหรือไม่ก็เป็นสถานที่สำหรับทิ้งสิ่งที่ผิดพลาดของพระเจ้าที่นี่คือที่ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างนั้นเหรอหรือว่ามันอยู่ที่นี่มาตลอดเลยไอ้เจ้าสิ่งนั้นมันไม่อาจออกไปจากที่นี่ได้แต่ว่าด้วยการใช้ปรสิตมันสามารถทำได้ไอ้เจ้าสิ่งนั้นมันจะปลอมตัวให้หน้าตาเหมือนกับพวกเราแล้วไปใช้ชีวิตแทนที่พวกเราในโลกแห่งความเป็นจริงถ้าหากมันเป็นแบบนั้นล่ะก็เธอคงไม่มีทางรอดแล้วเพราะว่าจะไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไม่มีใครมาตามหาเธอแน่นอนขอบคุณที่ให้ความหวังนะครับนั่นเสียงอะไรอ่ะเอาแล้วไงตูสรุปคือผมว่ามันเหมือนกับด็อปเปอร์แกงเกอร์เลยนะมันน่าจะไปแทนที่เรานะครับและเราก็อาจไม่รอดแต่ผมยังเชื่อมั่นในตัวเอมิลี่แม่สาวคนนี้ต้องทำได้โอ้ผมว่าแปลกๆแหละแปลกๆทำไมเรามาอยู่ในถ้ำได้ครับเนี่ยไม่น่ารอดเอมิลี่เอ๋ยเฮ้ยมีประตูได้อยู่แดงทำไมมันแดงแปลกๆเฮ้ยอะไรก่อนตัวอะไรครับนั่นน่ะเอมิลี่วิ่งเอมิลี่วิ่งแบบหน้านิ่งด้วยนะโอ้โหไล่กาไม่โอ้คนลุกอยู่นะเมื่อกี้แบบถ้าเราอ้างอิงจากคำพูดของนักวิทยาศาสตร์ที่เราได้อ่านเนี่ยเขาเหมือนเขาจะเชื่อว่าจักรวาลนี้มันก็ถือกำเนิดขึ้นมาโดยมีข้อผิดพลาดเหมือนกันถึงตอนเล่นผมจะแปลว่าเป็นข้อผิดพลาดของพระเจ้าแต่ว่าเหมือนแนวคิดของเขาจริงๆเหมือนจะคิดว่าแบบจักรวาลนี้ก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับบั๊กบางอย่างแล้วบั๊กนั่นก็คือปีศาจที่อยู่ในอีกมิตินึงแล้วมันก็เป็นต้นตอที่ทำให้คนมากมายหายตัวไปเหมือนทุกครั้งที่มีการเปิดประตูมิติเนี่ยน่าจะทำให้เกิดท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนแล้วก็เกิดพายุฝนด้วย
นั่นเป็นตอนที่ปีศาจล่อลวงให้คนเข้าไปยังมิตินั้นด้วยความที่มันมายังโลกของเราเองไม่ได้มันเลยจำเป็นจะต้องทำตัวเหมือนกับปรสิตมันต้องสิงเข้ามาในร่างของเราทั้งนั้นที่มันตัวใหญ่มากและลองคิดว่าแบบภาพมันจะสยองแค่ไหนถ้ามันยัดเข้ามาในปากของเราเราแบบโอ้และน้องเอมิลี่ตัวปลอมก็กลับมาบ้านผมว่าไม่ผิดแน่นี่เป็นจุดกำเนิดของอาเมนดาเอาล่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับ